ไปต่อกันที่ลพบุรีครับเมื่อเช้านี้จัดพิธีใหญ่เลยครับเป็นพิธีขอขมาขออนุญาตองค์เจ้าพ่อพระการเพราะว่าทางจังหวัดเขากำลังจะทำการทำหมันบรรดาลิงๆที่อยู่บริเวณรอบๆศาลพระการโอ้คนมันเยอะจริงๆนะคุณนัทถ้าใครเคยไปเที่ยวที่ลพบุรีนะคะคือแค่เดินลงไปเนี่ยนะอย่าได้ถืออะไรติดตัวไปเลยมันขโมยไปทันทีหรือบางทีของอะไรที่จอดรถเอาไว้แล้วเอาไว้ที่หลังรถเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะคือปกติลิงที่ศาลพระการเขาจะไม่ค่อยมีใครกล้าไปทำร้ายเพราะเขาเชื่อว่าลิงเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของพระการและพระการก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของลพบุรีด้วยปกติก็ไม่มีใครทำร้ายอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ประชากรลิงมันเยอะครับเมื่อก่อนนับได้ประมาณสัก 2,000 3,000 ตัวแต่ว่าตอนนี้กะจากสายตาคร่าวๆมันน่าจะอยู่ที่เกือบ 4,000 ตัวถ้าปล่อยไปแบบนี้ไม่ยอมทำหมันมันเดี๋ยวมันก็จะออกลูกออกหลานมาเรื่อยๆคือปัญหาตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ถูกจำกัดพื้นที่คือลิงพวกนี้มันขยายพันธุ์ออกไปแล้วก็ไปตามนอกเมืองต่างๆเข้าไปในโรงพยาบาลไปในหน่วยงานราชการก็มีแล้วคนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะรับมือยังไงอ่ะคือคุณหมอพยาบาลดูแลคนไข้แล้วต้องมาดูแลลิงอีกเหรอมันก็ไม่ใช่เนาะจะมาช่วยงานคุณหมอไหมมาในโรงพยาบาลน่าจะไปขโมยพวกอุปกรณ์การแพทย์ของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอ่ะก็มันเป็นปัญหาระหว่างคนกับลิงนะครับที่ลพบุรีคนลพบุรีที่บริเวณศาลพระการก็รู้กันดีก็เลยหามาตรการป้องกันครับอันดับแรกคือทำหมันก่อนแต่ว่าก่อนทำหมันต้องขออนุญาตเจ้าพ่อพระการเพราะว่าเขาเชื่ออยู่แล้วว่าเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อพระการนะครับเมื่อเช้านี้คุณพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ทำพิธีครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะใช้วิธีการก็คือว่าเอากรงไปตั้งเอาไว้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บจะมีอาหารล่อแล้วถ้าเกิดว่าลิงมาติดกรงเนี่ยก็จะยกไอ้ลิงที่อยู่ในกรงเนี่ยฮะไปทำหมันเอาไปพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยทำหมันเฉพาะลิงตัวผู้ก่อนแต่ว่าได้ผลเนี่ยมันคงจะไม่ 100% เพราะว่าจะเอา 100% เลยจริงๆเนี่ยมันควรจะทำหมันทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียก็นี่เป็นวิธีการนะฮะที่เขาจะพยายามคุมจำนวนประชากรของลิงแต่จริงๆเราก็ยังผสมพันธุ์ได้เหมือนเดิมนะคะแค่คือถ้าเกิดมันผสมพันธุ์ตามธรรมชาติอาจจะไม่มีลูกคือไม่มีลูกขยายพันธุ์เพิ่มไม่ได้เท่านั้นเองก็เป็นการควบคุมประชากรลิงที่เขาต้องทำแบบนี้คือ1มันป้องกันเรื่องของการไปรบกวนคนในเมืองแล้วก็ป้องกันเรื่องโรคระบาดต่างๆที่อาจจะมากับลิงด้วยแล้วลิงศาลพระการจริงๆน่ารักนะฮะค่ะคือถ้าเกิดใครเคยไปศาลพระการสังเกตดีๆว่าเราแทบจะไม่เห็นลิงตายไม่เห็นลิงโดนรถชนคือชาวบ้านแถบนั้นเขาบอกว่าเขาไม่เคยที่ต้องไปเก็บศพลิงอะฮะเพราะว่าลิงพวกนี้ถ้าสมมุติว่ามันโดนไฟฟ้าช็อตเมื่อก่อนมีเสาไฟใช่ไหมฮะมีรถชนเขาจะมีลิงในฝูงมาทำหน้าที่เป็นลิงปอติ๊กตึงมาเก็บไปเสร็จปุ๊บเอาไปไว้หลังสายพระการไปคอยพยาบาลกันเองด้วยค่ะแล้วคนในพื้นที่แถบนั้นคือเวลาขับรถขับราเขาก็ระวังกันอยู่แล้วลิงมีประมาณ4ชนิดนะฮะที่สายพระการมีทั้งลิงแสมหางจะยาวหน่อยสวยเลยแล้วก็ลิงแบบลิงวอกจะหางสั้นกว่าลิงแสมนิดหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นลิงอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้